สังคมมันเปลี่ยนเร็วนะช่วงนี้คนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายหลวงพ่อนะเกิดมายังไงตายไปแบบนั้นบ้านเมืองไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมาถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนครั้งใหญ่นะมีโควิดเข้ามาการดำรงชีวิตอะไรก็เปลี่ยนหมดอาชีพการงานบางอย่างก็หายไปบางอย่างก็เกิดขึ้นใหม่คนไหนปรับตัวได้ตามทันได้ก็อยู่รอดปรับตัวไม่ได้ตามไม่ทันไม่เข้าใจก็อยู่ไม่ได้เป็นหลักของการอะไรพัฒนาการเหมือนสัตว์ทั้งหลายดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปมันปรับตัวได้มันก็อยู่รอดมาปรับตัวไม่ได้มันเผาพันธุ์นั้นก็หมดไปนี่เราไปควบคุมบังคับไม่ให้โลกมันเปลี่ยนแปลงมันทำไม่ได้มันเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่ทำให้มันเปลี่ยนยิ่งกำลังของกิเลสมันแรงเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งดิ้นรนที่ให้เปลี่ยนให้เร็วเท่านั้นนี่ถ้าเรายับยั้งมันไม่ได้นะเราก็ทำความเข้าใจมันโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเห็นไหมว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่มันไม่เปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมะมันไม่เปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ไม่เที่ยงยังไงมันก็ทนอยู่ไม่ได้สภาวะทั้งหลายอย่างบางทีเราดิ้นรนทำมาหากินนะกิจการของเราก็มั่นคงแล้วอยู่ๆก็ล่มสลายไปเฉยๆสิ่งทั้งหลายมาเกิดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่คงที่มีแล้วก็หมดไปของที่ยังไม่หมดไปก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราอยากเราสั่งไม่ได้นี่ก็คือคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนิจจังของเคยมีเคยเป็นแล้วก็หมดไปสิ้นไปนะของที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่ตัวทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่จะหมดไปเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่คืออนัตตาแม้ธรรมะมันไม่เปลี่ยนแปลงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเปลี่ยนแต่เนื้อแท้ของธรรมะไม่เปลี่ยนเราภาวนาจนเข้าถึงแก่นของธรรมะแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะว่ามันธรรมดามันไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรแต่มันเป็นของธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละนะงั้นเราจะไม่ต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้านไม่ไหวในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกกับความเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันธรรมดาเมื่อเราเรียนธรรมะนะเราเข้าใจธรรมะเราก็คือเข้าใจว่าธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละพอเราเข้าใจแล้วใจเราก็ไม่ดิ้นรนทุกข์ทรมานยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้